ธาตุอิเลเมนต์หมายถึงอะไรหมายถึงสารบริสุทธิ์เนื้อเดียวที่มีองค์ประกอบอย่างเดียวธาตุไม่สามารถที่จะแยกให้กลายเป็นสารอื่นโดยวิธีทางเคมีธาตุมีสมบัติทั้ง3สถานะธาตุที่เป็นของแข็งก็มีนะคะเช่นสังกะสีตะกั่วเงินธาตุที่เป็นของเหลวก็มีเช่นปรอนและธาตุที่เป็นแก๊สก็มีเช่นออกซิเจนไฮโดรเจนเป็นต้นธาตุยังสามารถจำแนกคุณสมบัติออกเป็นธาตุโลหะอโลหะแล้วกึ่งโลหะนะคะซึ่งมันถูกจัดวางอยู่ในตารางธาตุเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตารางธาตุค่ะรูป periodic table of elements นะคะตารางธาตุเนี่ยถ้าหนูมีเวลานะคะหนูลองไปสืบค้นข้อมูลดูว่านักวิทยาศาสตร์คนแรกที่จัดทำตารางธาตุขึ้นมาเนี่ยคือใครแล้วเขาจัดธาตุเนี่ยโดยใช้ลักษณะสำคัญของธาตุในการในการที่จะจัดวางลงไปในตารางธาตุนี้อย่างไรนะคะตารางธาตุก็คือตารางที่นักวิทยาศาสตร์ได้รวบรวมธาตุต่างๆไว้เป็นตามหมวดหมู่ตามลักษณะตามคุณสมบัติที่เหมือนกันเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาเดี๋ยวเราแวะไปดูตารางธาตุกันสักหน่อยนะคะในแต่ละส่วนของตารางธาตุก็จะมีส่วนของคาบซึ่งเป็นลักษณะตามยาวแนวราบแบบนี้นะคะแล้วก็แนวตั้งก็คือเป็นหมู่แนวดิ่งหรือแนวตั้งมันก็จะเป็นหมู่นะคะมาดูกันนะคะนี่คือ periodic table of elements นะคะตารางธาตุนะคุณครูจะอธิบายยังไงดีเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันหนูไปดูวิดีโอก่อนนะคะไปดูวิดีโอเสร็จปั๊บเราจะสรุปวิดีโอนั้นบนโลกของเรานั้นประกอบด้วยธาตุต่างๆจำนวนมากมายกว่า100ชนิดซึ่งแต่ละธาตุนั้นก็มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวแตกต่างกันไปดังนั้นเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจถึงคุณสมบัติต่างๆของธาตุได้ง่ายขึ้นนักวิทยาศาสตร์จึงได้คิดประดิษฐ์ตารางธาตุและนี่ก็คือตารางธาตุที่เราใช้กันในปัจจุบันครับโดยภายในตารางธาตุพวกนี้จะประกอบไปด้วยธาตุเคมีเท่านั้นไม่มีสารประกอบหรือสารผสมปนอยู่เลยโดยเราจะเรียกแถวในแนวนอนนี้ว่าคาบและเรียกแถวในแนวตั้งว่าหมู่ซึ่งเราใช้ในการพิจารณาแนวโน้มและความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของธาตุแต่ละตัวด้วยครับทีนี้เราลองไปดูที่ธาตุสักตัวกันดีกว่าครับโดยในแต่ละช่องของตารางธาตุจะประกอบไปด้วยตัวอักษรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำธาตุแต่ละตัวและตัวเลขอีก2ชุดนั่นก็คือเลขมวล mass number และเลขอะตอมหรือ atomic number แล้วเลขมวลกับเลขอะตอมตัวเลขทั้ง2ชุดนี้จะหมายถึงอะไรกันแน่เลขอะตอมหรือตัวอักษร Z ที่เราเห็นอยู่ด้านล่างนี้จะบ่งบอกถึงจำนวนโปรตอนของธาตุใน1อะตอมหรือเลขอะตอมนี้จะเป็นค่าเฉพาะของธาตุแต่ละตัวดังนั้นแล้วธาตุชนิดเดียวกันก็จะมีจำนวนเลขอะตอมเท่ากันเสมอแต่ในกรณีที่เป็นธาตุต่างชนิดกันมีเลขอะตอมต่างกันนั่นหมายความว่าในธาตุแต่ละชนิดก็จะมีจำนวนโปรตอนที่แตกต่างกันด้วยยกตัวอย่างเช่นธาตุไฮโดรเจนมีเลขอะตอมเท่ากับ1นั่นหมายความว่าในอะตอมของไฮโดรเจนมี1โปรตอนในขณะที่ธาตุคาร์บอนมีเลขอะตอมเท่ากับ6นั่นหมายความว่าในอะตอมของคาร์บอนก็จะมี6โปรตอนและตัวเลขในชุดถัดไปที่เราจะพูดถึงนี้ก็คือเลขมวลหรือ mass number ซึ่งใช้สัญลักษณ์เป็นตัว A จะบ่งบอกถึงผลรวมระหว่างโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียสของธาตุแต่ละอะตอมโดยกำหนดให้น้ำหนักของโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียสเป็นน้ำหนักของอะตอมเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักของโปรตอนกับนิวตรอนจะมีค่าเป็น1ต่อ1ในขณะที่อิเล็กตรอนที่อยู่นอกนิวเคลียสมีขนาดที่เล็กและเบากว่ามากจึงไม่จำเป็นที่จะต้องนำมาคิดในเลขมวลดังนั้นถ้าเรารู้เลขมวลและเลขอะตอมเราก็จะสามารถคำนวณหาจำนวนนิวตรอนได้นั่นก็เป็นเพราะว่าเลขมวลมีค่าเท่ากับเลขอะตอมบวกกับจำนวนนิวตรอนหรือก็คือ
จำนวนโปรตอนบวกกับจำนวนนิวตรอนนั่นเองทีนี้เราลองมาคำนวณกันดูนะครับว่าถ้าเรามีธาตุอลูมิเนียมซึ่งมีเลขอะตอมเท่ากับ13และมีเลขมวลเท่ากับ27ธาตุอลูมิเนียมของเรานี้จะมีจำนวนนิวตรอนอยู่เท่าไหร่ยังจำกันได้หรือเปล่าครับว่าเลขมวลคือผลรวมระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนเพราะฉะนั้นแล้วจำนวนนิวตรอนก็จะเท่ากับผลต่างระหว่างเลขมวลกับจำนวนโปรตอนดังนั้นจำนวนนิวตรอนของธาตุอลูมิเนียมก็จะเท่ากับ27ลบ13หรือก็คือ14นิวตรอนเรารู้จำนวนของนิวตรอนในธาตุอลูมิเนียมกันไปแล้วนะครับทีนี้เรามาลองกันอีกทีดีกว่าถ้าเราจะหาจำนวนนิวตรอนในธาตุไอโอดีนซึ่งมีเลขอะตอมเท่ากับ53และมีเลขมวลเท่ากับ127และจำนวนนิวตรอนของธาตุไอโอดีนที่ถูกต้องก็คือ127ลบ53เท่ากับ74นิวตรอนนั่นเองดังนั้นเลขอะตอมก็คือจำนวนโปรตอนของธาตุ1อะตอมส่วนเลขมวลก็คือจำนวนโปรตอนกับนิวตรอนในธาตุ1อะตอมนั่นเองครับและนี่ก็คือที่มาของสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่ในตารางธาตุของเรานั่นเองครับคราวนี้นักเรียนก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของตารางธาตุไปพอสมควรแล้วนะคะทีนี้คุณครูก็จะมาเพิ่มเติมนะคะถ้าหนูดูในตารางธาตุหนูจะพบว่ามันจะมีชื่ออยู่ตรงนี้1 a 2 a ตรงนี้กลายเป็น b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  3 a 4 a 5 a 6 a 7 a และ8 a นั่นหมายความว่าเราจะมีการแยกธาตุที่อยู่ในตารางธาตุออกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือธาตุในกลุ่ม A กับธาตุที่อยู่ในกลุ่ม B นะคะทีนี้ธาตุที่อยู่ในกลุ่ม A ก็คือธาตุที่เราเจอบนพื้นโลกนะคะที่เราพบแล้วก็มันจะมีลักษณะคุณสมบัติที่สอดคล้องกันนะคะส่วนธาตุในกลุ่ม B เราเรียกว่าธาตุ transition นะคะทีนี้ธาตุ transition เนี่ยไม่ขอกล่าวถึงเดี๋ยวนักเรียนไปเรียนเพิ่มเติมในวิชาเคมีนะคะครูก็จะอธิบายในส่วนของเรื่องของอะตอมของธาตุนะคะแล้วก็สมบัติอื่นๆที่เกี่ยวกับธาตุในกลุ่ม A ก่อนนะคะธาตุในกลุ่ม A นะคะทางซ้ายมือสุดเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นแถวนี้ลงมานะคะ 1A 2A ลงมาฝั่งนี้ก็คือ 3A จนกระทั่งถึง 8A ตำแหน่งตรงนี้บอกอะไรให้กับเรานะคะตำแหน่งตรงนี้มันบอกให้เรารู้ว่าธาตุที่อยู่ทางซ้ายมือตั้งแต่ 1A 2A ไปธาตุเหล่านี้จะเป็นธาตุที่มีความเป็นโลหะสูงนะคะ 1A จะมีความเป็นโลหะสูงมากแล้วก็ 2A ก็ลดหลั่นลงมานะคะ 1A ก็คือเป็นธาตุที่เฉพาะชื่อเฉพาะหมู่ของเขาก็คือธาตุในหมู่นี้เป็นธาตุที่เรียกว่าอัลคาไลส่วน 2A ก็คืออัลคาไลน์เอิร์ธนะคะนักเรียนไปเพิ่มเติมข้อมูลได้นะคะแล้วก็ธาตุในหมู่3นะคะในหมู่3นะคะในหมู่4ความเป็นโลหะก็จะลดน้อยลงนะคะโดยเฉพาะธาตุที่เห็นเป็นสีม่วงๆตรงนี้ก็คือธาตุกึ่งโลหะกึ่งอโลหะจะใช่โลหะไหมจะไม่ใช่โลหะก็จะมีสมบัติที่เหมือนกับไม่เหมือนกันอยู่นะคะ 4A 5A ไปทางฝั่งนี้จนกระทั่งถึง 7A ก็คือถ้าในกลุ่มที่เป็นอะโลหะส่วนหมู่ที่8ทั้งหมดเนี่ยคนละสีกันอีกแสดงว่ามีสมบัติเฉพาะอีกนะคะนั่นก็คือธาตุในหมู่เนี่ยเป็นธาตุที่มีความเสถียรนะมีความเสถียรสูงเราเรียกธาตุในหมู่นี้ว่าเป็นพวก inert gas ก็คือธาตุที่ไม่ทำปฏิกิริยากับใครเขาจะมีความเป็นอะตอมของเขาสูงมากนะคะทีนี้ตะเกียในวิดีโอเพราะว่าในแนวตั้งเราเรียกว่าอะไรคะในแนวตั้งคุณครูลืมบอกไปนิดนึงนะคะ
เพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะคนที่จัดตารางธาตุเนี่ยค่ะเป็นชาวรัสเซียนะคะลูกเขาชื่อว่าดิมิทรีเมนเดลเอฟนะคะเขาเป็นเขาคือสมัยนั้นก็ค้นพบธาตุได้ไม่มากสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ธาตุที่สังเคราะห์ขึ้นเนี่ยก็แทบที่จะไม่มีเลยก็ส่วนมากก็จะเป็นธาตุที่เจอในหมู่ A นะคะแล้วก็ในหมู่ B บางส่วนนะคะหนูอยากมีความรู้เพิ่มเติมตรงนี้หนูไปสืบค้นต่อได้นะคะเมื่อกี้ครูบอกว่าในแนวตั้งก็คือกรุ๊ปหรือหมู่นะคะในแนวนอนนะคะแนวนอนก็คือ period หรือคาบนะคะทีนี้เราจะมาดูเมื่อกี้เราดูกรุ๊ปกันไปแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาดู period บ้าง period เนี่ยก็มีอยู่ทุกท่านทั้งหมด7นะคะมี7 period หรือ7คาบประกอบด้วย period ที่1นะคะหรือคาบที่1คาบที่1เนี่ยเราก็ต้องดูตามแนวนี้ไปนะคะลูกดูไปดูไปปรากฏว่าสิ่งที่หนูเจอเนี่ยหนูเจอธาตุเท่าไหร่คะ2ชนิดเท่านั้นใน period ที่1นะคะเพราะฉะนั้น period นี้จะมีธาตุจำนวนธาตุเนี่ยน้อยที่สุดก็คือมี2ชนิดก็คือ H คืออะไรคะไฮโดรเจนและ HE คืออะไรคะฮีเลียมเพราะฉะนั้นในคาบที่1จะมีธาตุอยู่ด้วยกัน2ชนิดนะคะต่อไปค่ะในคาบที่2ในคาบที่2ดูตามแนวนี้ไปนะคะก็จะพบว่าก็จะมีธาตุจำนวนเท่านี้ว่าไปเรื่อยนะคะในแนวนี้คือแนวคาบนะคะทีนี้สิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมให้กับนักเรียนก็คือเหมือนไฮโดรเจนเนี่ยนะคะลูกมันมีอิเล็กตรอนกี่ตัวนะมีอิเล็กตรอน1ตัวใช่ไหมพอมีอิเล็กตรอน1ตัวปั๊บไฮโดรเจนมันจะเป็นธาตุที่ถูกจัดให้อยู่ในกรุ๊ปที่1หรือหมู่ที่1กรุ๊ปที่1หรือหมู่ที่1ก็คือธาตุที่มีอิเล็กตรอนเท่ากับ1หรือธาตุที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ1หนูจำได้ไหมคุณครูบอกอยู่แล้วว่าวาเลนซ์อิเล็กตรอนคืออะไรวาเลนซ์แปลว่านอกสุดนอกสุดหรือด้านนอกอิเล็กตรอนก็คืออิเล็กตรอนนั่นแหละเนาะวาเลนซ์อิเล็กตรอนคืออิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกสุดนะคะของอะตอมทีนี้จำนวนหมู่เนี่ยโทษพูดผิดไม่ใช่จำนวนลำดับของหมู่ว่ามันเป็นหมู่ที่เท่าไหร่เนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าหมู่นั้นมีจำนวนวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับจำนวนหมู่ไม่ใช่เท่ากับเลขของหมู่นะคะเช่นหมู่ที่1จะมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ1ธาตุที่อยู่ในหมู่ที่2จะมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ2ธาตุที่อยู่ในหมู่ที่3ก็จะมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ3ธาตุที่อยู่ในหมู่ที่4ที่5ที่6ที่7แล้วก็ที่8ก็จะมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเรียงตามลำดับแบบนี้ไม่ว่ามันจะอยู่คาบใดก็ตามนะคะจำนวนวาเลนซ์อิเล็กตรอนจะเป็นตัวที่บอกเลขหมู่ของธาตุนะคะคราวนี้มาดูคาบหรือพีเรียดคาบหรือพีเรียดเนี่ยเป็นตัวที่จะบอกว่าธาตุชนิดนั้นเนี่ยถูกจัดเรียงอยู่ในตารางธาตุในคาบที่เท่าไหร่ในแถวที่เท่าไหร่ก็จะบอกจำนวนชั้นของอิเล็กตรอนหรือระดับพลังงานว่าธาตุชนิดนั้นมีระดับพลังงานกี่ชั้นนะคะธาตุที่อยู่ในคาบที่1ก็คือไฮโดรเจนและฮีเลียมเนี่ยจะอยู่ในคาบที่1เพราะฉะนั้นระดับพลังงานมันจะมีแค่ระดับเดียวนะคะก็คืออิเล็กตรอนที่วิ่งอยู่รอบนิวเคลียสเนี่ยอยู่มีอยู่แค่วงเดียวนะคะวงเดียวหรือระดับเดียวถ้าที่อยู่ในคาบที่2ก็จะมี2วงวิ่งอยู่วงแรกบรรจุเต็มชั้นก็คือเท่ากับ2นะคะเดี๋ยวหนูไปเรียนกฎออกเตตของครูเคมีนะครูพูดสรุปนะคะในชั้นแรกเนี่ยมันจะสามารถบรรจุอิเล็กตรอนในชั้นที่1ของวงของระดับพลังงานได้2อิเล็กตรอนนะคะพอชั้นที่มันก็ที่เหลือก็จะถูกผลักไปชั้นที่2พอไปชั้นที่2เนี่ยก็จะกลายเป็นวาเลนซ์อิเล็กตรอนแล้วนะคะว่ามีเท่าไหร่นะคะชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ก็คืออยู่กับชนิดของธาตุถ้าเกิดว่ามี2ชั้นก็อยู่ในคาบที่2มี3ชั้นก็อยู่ในคาบที่3มี4ชั้นก็จะอยู่ในคาบที่4เพราะฉะนั้นจำนวนคาบของธาตุที่อยู่ในตารางธาตุจะบอกจำนวนชั้นของอิเล็กตรอนว่ามันมีอิเล็กตรอนอยู่กี่ชั้นยกตัวอย่างลิเทียมนะคะ
ตัวบนก็คือ atomic number ใช่ไหมคะสัญลักษณ์ที่ใช้ในตารางธาตุนี้กับสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์นิวเคลียร์เนี้ยต่างกันนะคะเวลาเราเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ก็คือเราดึงธาตุออกมา1อะตอมนะคะแต่ถ้าอยู่ในตารางธาตุเนี่ยสัญลักษณ์นิวเคลียร์เนี่ยเราจะเขียนอย่างนี้นะคะข้างบนเนี่ยจะเป็นเลขอะตอมนะคะข้างล่างจะเป็น atomic mass นะคะหนูทำความเข้าใจตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะลูกในตารางธาตุนี้ก็จะมีชื่อของมันด้วยว่าเป็นธาตุชนิดไหนนะคะทีนี้เรามาดูลิเทียมกันลิเทียมเนี่ยมีเลขอะตอมเท่ากับ3แสดงว่ามีโปรตอนเท่าไหร่คะ3มีอิเล็กตรอนเท่าไหร่คะ3เราจะมาจัดอิเล็กตรอนของลิเทียมกันนะคะจัดอิเล็กตรอนของลิเทียมจัดได้อย่างไรจัดได้อย่างไรนะคะ L I ลิเทียมนะคะลิเทียมมีอิเล็กตรอนอยู่3จัดรอบที่1รอบที่1จัดไปกี่อิเล็กตรอนคะ2อิเล็กตรอนเหลืออีกกี่อิเล็กตรอนคะเหลืออีก1อีก1ต้องปัดออกไปวงที่2นะคะเป็น1อิเล็กตรอนก็ครบเท่าไหร่คะครบ3ดังนั้นลิเทียมมีระดับพลังงานกี่ชั้นคะ2ชั้นมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับเท่าไหร่คะวาเลนซ์อิเล็กตรอนคืออิเล็กตรอนวงนอกสุดเท่าไหร่คะ1ลิเทียมก็เลยอยู่ในหมู่ที่1โอเคมั้ยคะทีนี้หนูลองมาดูตัวอื่นบ้างนะคะเอาออกซิเจนแล้วกันออกซิเจนนะคะออกซิเจนอยู่ในออกซิเจนมีอะตอมนัมเบอร์เท่ากับ8นะคะลูกเท่ากับ8พอ8ปั๊บจัดในชั้นที่1เต็มเท่าไหร่คะ2จัดเข้าไปเต็ม2นะคะเต็ม2อิเล็กตรอนอ่ะ1แล้วก็2 8เหลือเท่าไหร่คะเหลืออีก6ค่ะก็ว่ากันไปนะคะก็ใส่เข้าไปตรงนี้1 2 3 4 5และ6อิเล็กตรอนมีวาเลนซ์เท่าไหร่คะ6ออกซิเจนก็เลยอยู่ในหมู่ที่6อยู่ในหมู่ที่6อ่ะบอกอะไรกับเรานะคะบอกอะไรกับเราบอกว่าวาเลนซ์อิเล็กตรอนคือเลขหมู่นะคะ valence electron คือเลขหมู่เลขหมู่บอกอะไรกับเราเลขหมู่บอกความไวในการทำปฏิกิริยาค่ะฟังเรียนไปเรียนเคมีเนี่ยนักเรียนจะรู้จักศัพท์เพิ่มขึ้นเช่นคำว่า electronegativity ก็คือความสามารถในการเข้าทำปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นธาตุที่อยู่ในหมู่ต่างๆจะมีความสามารถในการเข้าทำปฏิกิริยากันแตกต่างกันนะคะคราวนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับตารางธาตุอีกเยอะมากที่หนูจะต้องเรียนรู้นะคะแต่ว่าวันนี้คุณครูให้ข้อมูลไว้แค่นี้ก่อนนะคะ